พุ่งปุ้ยพันธิพาขอออกมาเคลียร์เองหลังสามีกวินถูกโยงข่าวลือนักร้องหนุ่มแฟนตัวแม่เมาแอลวินกลางบ่อนหลังจากที่ชาวเน็ตแห่เดาอักษรย่อกันอย่างมากมายเมื่อทางด้านเพจดังอย่างจับโป๊ะดาราได้ออกมาแฉแรงถึงนักร้องแฟนตัวแม่ท่านหนึ่งเหตุเมาแอลวินกลางบ่อนซึ่งทางเพจได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่านักร้องแฟนตัวแม่แรงสุดๆแบบสุดๆไว้เลยแรงมากถึงขั้นเอามือทาบอกแล้วร้องกรีดไป7 บ้าน 8 บ้านล่าสุดมีนกกระเรียนปีกสีชมพูมารายงานว่าเห็นนักร้องหนุ่มแฟนตัวแม่ตัวมารดาไปเมาเอเมาไม่เท่าไหร่ไปวีนบึ้งในบ่อนค่ะใช่ค่ะบ่อนค่ะดีนะคะที่ลูกน้องของชาวบ่อนไม่รุมเข้าให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดียนเองก็หนักใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวแม่ตัวมันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนลุกสู้เลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจับโป๊ะดาราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไว้ย่อยแรงมากปุ้งปุ้ยเคลียร์เองหลังสามีถูกโยงนักร้องหนุ่มเมาแอลวินกลางบ่อนล่าสุดปุ้งปุ้ยขอออกมาเคลียร์แบบชัดๆหลังชาวเน็ตแห่โยงไปถึงสามีกวินดูวาซึ่งทางปุ้งปุ้ยก็ได้ออกมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวเอาว่าอย่าหาเดาเป็นสามีดิฉันค่ะทุกวันนี้นางทำงานเลี้ยงลูกอยู่บ้านเหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบระหว่างเข้าบ่อนกับเมาแอคำถามคือเอาตังที่ไหนไปเล่นไปกินคะอีกทั้งยังได้คอมเมนต์ต่อใต้โพสต์ด้วยว่าบางทีก็งึดนะงานนี้ทำเอาบรรดาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆอาทิจบประเด็นหลัวแม่นะพูดกันไปเรื่อยแม่ปุ้ยเอาให้เงิบกันไปเลยไม่ได้เดาค่ะเนยัดเขาพูดกันโต้งๆเราก็ว่าไม่ใช่แฟนแม่ปุ้ยแน่นอนซื้อเก้าอี้ตัวละ20,000ก็ยังโดนเมียด่าอยู่เอาเงินที่ไหนไปเล่นพนันก่อนชาวเน็ตบางทีก็เหมือนนึกเฉยๆว่าต้องเป็นใครแม่เลือดมากไม่เคยทำให้ผิดหวังพี่กวินกล่าวว่าให้พี่ปุ้ยหมดแย้วเดือนละ 155,555